สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะติ๊กก็อยู่ที่เทือกเขาพีเรเน่นะคะซึ่งเป็นเทือกเขาที่ อยู่ระหว่างประเทศฝรั่งเศสแล้วก็สเปนนะคะวันนี้เรามาตั้งแคมป์กันที่นี่นะคะแคมปิ้งนะคะโอ้แคมปิ้งนี่เป็นครั้งแรกที่ติ๊กมาตั้งแคมปิ้งแบบต้องอยู่รวมกันปกติเราจะไปแคมปิ้งกันแบบเฉพาะกลุ่มของเรานะคะแต่วันนี้เราคือร้องให้ตั้งแคมปิ้งนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะวันนี้เรามาถึงออกมาตั้งแต่เช้านะคะออกมาตั้งแต่เช้าจากภูลงนะคะจนมาถึงที่นี่นะก็ราวๆบ่ายสามสี่โมงนะคะอีกไม่กี่ร้อยโลก็จะถึงบาร์เซโลน่านะคะโอเคคืนนี้เราจะนอนกันที่นะคะเราไม่ได้เช่าไอ้ที่เป็นบ้านหลังนั้นนะคะแต่เราจะนอนในหลังคารถของเรานะคะคารถนะคะนู่นซึ่งเรามีเต็นท์ของเราเองนะคะเราก็จะทานอาหารกันที่นี่นะคะจะไปทานที่ร้านอาหารนะคะของเราเตรียมมาเองทุกอย่างเลยนะคะแคมปิ้งที่นี่มันจะสะดวกตรงที่เขาจะมีที่ให้ล้างจานนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็มีห้องน้ำนะคะใครอยากจะกินข้าวร้านอาหารเขาก็มีบริการนะคะสำหรับค่าบริการในการตั้งแคมป์ที่นะคะคือเราใช้พื้นที่เขานะคะที่นี่หนึ่งคืนนะคะคิดอยู่ที่22ยูโรนะคะทั้งหมดอยู่ที่22ยูโรนะคะก็คือเราสามารถใช้ไฟใช้น้ำห้องน้ำนะคะอาบน้ำที่นี่นะคะเดี๋ยวเราทานข้าวเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มนะคะ2ทุ่มครึ่งเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำกันนะคะครึ่งเขาจะมีที่อาบน้ำให้อยู่ตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะไปอาบน้ำได้เขาก็จะแบ่งเป็นห้องหญิงชายนะคะถ้าใครได้มามีโอกาสแบบนี้นะคะก็ลองมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ดูนะคะเราอาจจะต้องจอยร่วมกับคนอื่นเขานะคะแต่ว่ามันเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะวันแรกนะคะของการวากล้องของติ๊กนะคะก็ขอจบคลิปแรกเพียงเท่านี้ค่ะเท่า